การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติประจำปีพุทธศักราช2558ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนเนื่องในโอกาสครบรอบ15ปีหัวใจสำคัญของคุณภาพคือการบริหารและพัฒนาองค์กรให้มีวัฒนธรรมคุณภาพเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวในด้านการวัดและประเมินผลนั้นถือเป็นภารกิจหลักที่สำคัญและจำเป็นของทุกองค์กรต้องมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจังเพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานอย่างแท้จริงและต้องมีการประเมินผลโดยองค์กรภายนอกด้วยเพื่อให้เกิดผลการประเมินเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือซึ่งถือเป็นหลักการหรือมาตรฐานสากลที่ปฏิบัติกันทั่วโลกสมส.จึงจัดประชุมวิชาการการประกันคุณภาพการศึกษาก้าวข้ามขีดจำกัดสู่สหัสวรรษแห่งคุณภาพอันเป็นการแสดงพลังและกล้าที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคและเงื่อนไขต่างๆสู่ความสำเร็จในการประชุมครั้งนี้มีหัวข้อทั้งหมด54หัวข้อวิทยากรในระดับชาติและนานาชาติ206คนมีผู้เข้าร่วมงาน 13,346 คนจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักและตื่นรู้ของการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกจากทุกภาคส่วนและเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพรอบ4อย่างต่อเนื่องโดยทุกหัวข้อมีความน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการบูรณาการการนำผลประเมินไปใช้และยกระดับคุณภาพการศึกษาซึ่งการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติได้มีการจัดอย่างต่อเนื่องทุกปีมาโดยตลอดปีนี้เป็นปีโอกาสพิเศษที่สมส.ได้จัดงานเพื่อฉลอง15ปีของสำนักงานและดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกผ่านมาแล้ว3รอบได้มีการกำหนดกรอบแนวคิดหลักคือการก้าวข้ามขีดจำกัดเพื่อมุ่งสู่สหัสวรรษแห่งการยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศผมคิดว่ามาตรฐานการศึกษาจะเป็นหลักประกันให้กับรัฐบาลสำคัญคือเป็นหลักประกันให้รัฐบาลบอกได้ว่าประเทศของเราจะมีพลเมืองที่มีคุณวุฒิการศึกษาจะมีพลเมืองที่คุณมีคุณสมบัติทางความรู้ความสามารถและทักษะอย่างน้อยตามมาตรฐานขั้นต่ำที่กำหนดเราจะก้าวข้ามยังไงปีนี้เราก็เลยบอกว่าจะก้าวข้ามได้เนี่ยมันก็ต้องเป็น DEF คือ Development Enhancement แล้วก็ Framework นะครับอันที่1ต้องพัฒนาคุณภาพการศึกษาตัวที่2ก็คือต้องส่งเสริมคุณภาพตัวที่3ก็คือเรื่องของกรอบการประกันคุณภาพการศึกษายังไงเราต้องเกาะกลุ่มไปกับอาเซียนนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นหลักนะในการก้าวข้ามครับที่ผ่านมาสมส.ได้สานสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานการประกันคุณภาพในระดับนานาชาติอย่างเข้มแข็งมีผู้มีชื่อเสียงในวงการวิชาการนานาชาติเข้าร่วมงานครั้งนี้ซึ่งเป็นการตอกย้ำความสำเร็จและความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาที่ทั่วโลกให้ความสนใจการก้าวข้ามขีดจำกัดเป็นการเปิดโลกทัศน์สร้างขวัญกำลังใจให้แนวคิดแนวทางกล้าเผชิญกับปัญหาเพื่อความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีเป้าหมายคือคุณภาพสิทธิ์หรือสิทธิ์ที่มีคุณภาพ